ในช่วงระยะเวลาตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับความขัดแย้งและการสู้รบยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับทำให้ดัชนีสันติภาพโลกลดลงต่ำสุดในรอบ10ปีครับสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพของออสเตรเลียเผยแพร่ดัชนีสันติภาพโลกประจำปี2018 ที่เป็นการจัดอันดับความสงบสันติใน163ชาติครอบคลุมประชากร99.7%ของทั้งโลกและพบว่าดัชนีสันติภาพของทั่วโลกลดลง0.27%ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่4โดย92ชาติมีอันดับลดลงและ71ชาติมีอันดับดีขึ้น ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีสันติภาพมากที่สุดในโลกในปีนี้เป็นปี 31, นที่11ขณะที่นิวซีแลนด์อยู่ในอันดับสองตามด้วยออสเตรเลียโปรตุเกสเดนมาร์กแคนาดาสาธารณรัฐเช็กสิงคโปร์ญี่ปุ่นและไอร์แลนด์ส่วนสหรัฐอยู่ในอันดับที่121ลดลงติดต่อกัน2ปีแล้วโดยได้คะแนนอยู่ในอันดับต่ำสุดในรอบ6ปีซีเรียเป็นประเทศที่มีสันติภาพน้อยที่สุดตามด้วยอัฟกานิสถานซูดานใต้และอิรัก เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาคยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีความสงบสันติที่สุดในโลกขณะที่ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมีสันติภาพน้อยที่สุดสำหรับเกณฑ์ชี้วัดสันติภาพมี23ปัจจัยที่รวมอยู่ใน3หัวข้อหลักได้แก่ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคมความขัดแยง้งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศและการใช้จ่ายทางทหาร รอยงานดัชนีสันติภาพโลกยังพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในการสู้รบเพิ่มขึ้นถึง26 4อเปอร์เซ็นต์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายเพิ่มขึ้น203%เปอร์เซ็นต์และความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจกถึง14.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017นอกจากนี้จำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มสูงขึ้นจนคิดเป็นสัดส่วนเกือบ1%เอร์เซของประชากรโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่